ู้ชมคะไอทีวันใหม่กับซีในสัปดาห์นี้ขอเก็บตกเทคโนโลยีดีๆจากญี่ปุ่นนะคะเนื่องจากในครั้งนี้เนี่ยซีเดินทางมาที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นร่วมงาน LINE Dev Day 2016หรือว่า LINE Developer Day 2016นั่นเองส่วนจะมีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจนั้นต้องติดตามดูให้ดีค่ะเพราะว่าครั้งนี้ LINE ประกาศมอบ10ล้านเยนให้กับคนที่พัฒนาต่อยอด LINE ได้เข้าตาที่สุดค่ะต่อไปเราจะไม่ใช้ไลน์แค่แชทแล้วล่ะค่ะส่งรูปส่งข้อความแต่จะอัปเกรดความสามารถทำอะไรได้อีกหลายหลายอย่างไม่ใช่แค่นี้แน่นอนโดยไม่จำเป็นต้องออกจากตัวแอปพลิเคชันเมื่อเขาเปิดโอกาสให้นักพัฒนาทั่วโลกเขียนโปรแกรมมาต่อกับแอปไลน์ให้ทำอะไรต่อมีอะไรได้ไม่รู้จบผ่านแอปแชทไลน์นี้ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นรายละเอียดเหล่านั้นมากแต่เขาได้พูดใน LINE Developer Conference 2016ที่ผ่านมาค่ะที่เริ่มไปก่อนหน้านี้คือเปิดโอกาสให้คนทำแอปใช้งานใน LINE ได้ทันทีหลังจากปล่อยให้ลองใช้แชทบอทไปตั้งแต่กลางปี2016นับถึงตอนนี้มีมากกว่า 20,000 ตัวแล้วล่ะค่ะที่เป็นบอทในการช่วยแชทก็คือโปรแกรมอัตโนมัติที่ช่วยตอบคำถามเดิมซ้ำๆซึ่งช่วยทุ่นเวลาแถมยังช่วยให้สื่อสารกับลูกค้าเราได้ตลอดเวลาเลยค่ะล่าสุดในงาน LINE Developer Day 2016ก็เป็นระบบเปิดมากยิ่งขึ้นใครมีแอปหรือพัฒนาอยู่แล้วเนี่ยนะคะสามารถมาเชื่อมต่อ LINE ได้เพื่อเปิดบริการใหม่ๆค่ะมีใครไอเดียเจ๋งส่งเข้าประกวด LINE เพิ่งประกาศและฝากบอกคุณผู้ชมทุกคนว่าหากเป็นนักพัฒนาที่อยากได้รายได้รางวัลนี้10ล้านเยนมีสิทธิ์นะคะที่จะพัฒนาต่อยอดจากโปรแกรม LINE Bot ตัวนี้นะคะคือจริงแล้วต้องบอกว่าเป็นงานสำหรับนักพัฒนาโดยเฉพาะค่ะมันแน่นอนก็คือมันก็จะออกไปค่อนข้างเชิงภาษาเทคนิคสิ่งที่เราประกาศตัวก็คือเราประกาศตัวว่าเราเปิดระบบของเรามากขึ้นเรามีหลายมิติที่เราเปิดให้เขาโดยที่ไม่ได้ลงรายละเอียดนะสำหรับนักพัฒนาทั่วโลกแต่ว่าเราจัดงานที่ญี่ปุ่นงั้นก็แน่นอนก็คือประเทศญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดของ LINE ด้วยแต่วันนี้เราเริ่มเปิดให้กับประเทศอื่นๆว่าเราก็อยากเห็นประเทศอื่นๆแบบแสดงศักยภาพของเขาซึ่งคนไทยก็ผมเชื่อว่าไม่แพ้ประเทศอื่นๆผมก็อยากชวนนักพัฒนาคนไทยเข้ามาพัฒนาบริการใหม่ๆจริงแล้วสิ่งที่เราประกาศนะครับก็คือเราจะให้รางวัลให้กับคนที่พัฒนาบอทที่เจ๋งและที่มีประโยชน์กับผู้บริโภคมากที่สุดก็รับไปเลย10ล้านเยนงั้นขอให้นักพัฒนาคนไทยแสดงให้เห็นเลยว่าเราไม่แพ้ประเทศอื่นนะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาติดตามไอทีวันใหม่ได้เป็นประจำนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะไปดูรีวิวย้อนหลังเรื่องเทคโนโลยีต่างๆได้ผ่านทาง youtube.com/chatbuwi สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ